สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะยโสธราก็มาอยู่ที่โรงเรียนบ้านตรึมนะคะประชานุเคราะห์หรือเปล่านะถ้าพูดชื่อผิดก็ขอประทานอภัยนะคะแต่เป็นโรงเรียนบ้านตรึมนะคะ อยู่ที่อำเภอศรีขอรภูมินะคะจังหวัดสุรินทร์เดินห่างจากจังหวัดสุรินทร์เนี่ยก็ไกลอยู่พอสมควรนะคะก็เกือบจะถึงอำเภอสำโรงทาบเลยนะคะก็อยู่ระหว่างกลางพอดีนะคะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็มาได้รับเชิญนะคะมาเป็นวิทยากรนะคะตอนนี้เด็กนะคะ8โมงตรงเนี่ยนะคะเด็กกำลังยืนตรงเคารพธงชาตินะคะเพราะว่าเด็กไทยต้องเคารพธงชาตินะคะต้องเคารพชาติของตนเองศาสนาของตนเองแล้วก็พระมหากษัตริย์ซึ่งถือว่าเป็นพระประมุขนะคะของเราแสดงให้เห็นถึงความเป็นชาติไทยที่มีความมั่นคงนะคะในหลัก3สิ่งนะคะสัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่นะคะกว่าจะมาเป็นชาติไทยเราได้ดังนั้นสัญลักษณ์3ตัวนี้นะคะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จึงถือว่าเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนที่อยู่ในราชอาณาจักรนี้ต้องให้ความเคารพต้องให้ความนับถือนั่นเองนะคะส่วนท่านใดนะคะนับถือศาสนาอื่นๆอย่างเช่นฮินดูนะคะคริสต์แล้วก็มุสลิมนะคะก็นับถือศาสดาของตนเองนะคะส่วนใดเป็นใครเป็นชาวพุทธก็นับถือพูดไปนะแต่หลัก2สิ่งก็คือชาติกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนนะคะจะต้องให้ห้องน้ำจะต้องให้ความเคารพนะคะทุกท่านอยู่แล้วนะคะวันนี้นะคะยโสธราก็ได้รับเชิญเป็นวิทยากรมาอบรมนะคะคุณธรรมจริยธรรมนะคะกับนักเรียนนักศึกษานะคะในโครงการนะคะอบรมคุณธรรมจริยธรรมนะคะเด็กมีประมาณ600นะคะเด็กมีประมาณ600คนนะคะซึ่งเดินทางออกมาตั้งแต่7โมงเช้านะคะตอนนี้ก็มาถึงที่โรงเรียนตรึมนะคะประมาณ7โมง45นาทีซึ่งเวลาประมาณ8โมงนะคะ30นาทีจะเป็นการเปิดพิธีการนะคะโดยให้นักเรียนแสดงตนเป็นพุทธมามกะนะคะแล้วก็อาราธนานะคะศีล5นะคะตลอดจนถึงนะคะก็จะเป็นพิธีเปิดนะคะโดยผู้อำนวยการนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะฟังธรรมบรรยายนะคะก็จะเป็นกิจกรรมของพระสงฆ์และหลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของวิทยากรซึ่งการอบรมวันนี้ภาคเช้านะคะจะได้รับความรู้ในเรื่องของมารยาทนะคะความเป็นเด็กดีมารยาทความเป็นนักเรียนของเราอยู่ที่ใดอย่างไรนะคะควรเข้าใจอะไรบ้างนะคะ2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของความพอเพียงนะคะความพอเพียงท่านแรกก็จะเป็นท่านพระอาจารย์วิโดนคุณยุตโตในการอบรมนะคะนะคะแล้วก็หัวข้อที่2นะคะในเรื่องของความพอเพียงและความเพียงพอนะคะของท่านอาจารย์สำเริงอินทยุงนั่นเองอาจารย์ประจำของสำนักเรานั่นเองนะคะแล้วก็ท่านที่3นะคะก็จะเป็นยโสธรานะคะสิริภาประภากรนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็จะอาจารย์ยโสธราก็จะอบรมในเรื่องของความกตัญญูเด็กดีต้องมีความกตัญญูนะคะความกตัญญูมีความสำคัญอย่างไรความกตัญญูเป็นความรักนะคะที่กำลังเลือนหายหรือไม่และโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงหรือสังคมยุคใหม่มีความจำเป็นและสำคัญไหมที่จะต้องมีความกตัญญูกตเวทีนะคะอันนี้ก็คือหัวข้อของอาจารย์ที่ได้มาบรรยายในวันนี้นะคะและหลังจากนั้นก็จะพักเที่ยงนะคะแล้วก็บ่ายโมงก็จะเป็นกิจกรรมในการแสดงองค์ความรู้นะคะโดยมีการออกมาบรรยายแล้วก็ควบคู่กับการแสดงร่วมด้วยนะคะซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยจะแบ่งกัน5กลุ่มกลุ่มละ40คนนะคะก็จะให้ออกมาแสดงกิจกรรมสมมุติและเสนอองค์ความรู้เป็น mind mapping นะคะก็จะจบลงอยู่ที่ประมาณ 3:30 นะคะบ่าย 3:30 นะคะหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะเดินทางกลับสู่อำเภอสุรินทร์นะคะเดี๋ยวมาดูแล้วก็ต่อไปก็วันพรุ่งนี้นะคะก็จะได้รับเชิญมาบรรยายนะคะที่นี่อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างไรแบบไหนจะอัปเดตให้ทุกท่านได้เห็นนะคะตามสถานการณ์นะคะแล้วก็ทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ